เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมากระทบถึงกุหลาบวันวาเลนไทน์ที่อำเภอพบพระค่ะใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์ทุกปีช่วงนี้ชาวสวนกุหลาบอำเภอพบพระจังหวัดตากต้องเร่งรีบตัดดอกกุหลาบส่งขายไปยังตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและปากคลองตลาดซึ่งเป็นตลาดดอกไม้ขนาดใหญ่แต่ปีนี้สวนกุหลาบได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีผู้เสียชีวิตถึง30รายยอดสั่งจองน้อยเหลือเต็มสวนราคาไม่จูงใจแม้จะห้ามกุหลาบจีนเข้ามาตีตลาดแต่ราคากระเตื้องขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนางอุไรคล้ายจินดาเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบบ้านห้วยนกแลตำบลช่องแคบอำเภอพบพระกล่าวว่าช่วงนี้กุหลาบราคาดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ปีนี้กุหลาบออกดอกน้อยเนื่องจากสภาพอากาศหนาวทำให้ออกดอกช้ากว่าปกตินางอรพินแสงมณีเกษตรอำเภอพบพระกล่าวว่าพื้นที่อำเภอพบพระปกติปลูกกุหลาบประมาณ 3,000 กว่าไร่แต่มาปีนี้เหลือเพียง 1,000 ไร่เศษเท่านั้นจากที่เคยตัดดอกวันเดียวนับล้านดอกก็เหลือเพียงแค่ 300,000 ดอกกุหลาบพบพระมีการแบ่งเกรดระหว่างกุหลาบรัดดอกและกุหลาบปกติกุหลาบรัดดอกมีราคาสูงถึงดอกละ 7-8 บาทส่วนกุหลาบปกติดอกใหญ่สีแดงราคาช่วงใกล้วาเลนไทน์ราคาดอกละ 4-5 บาทสีชมพู 2-3 บาทส่วนดอกเล็กสีแดงราคาดอกละ 2-3 บาทและสีชมพู 1 บาททั้งนี้เกษตรกรหันไปปลูกไม้ผลซึ่งปกติเกษตรกรปลูกกุหลาบแซมไม้ผลอาทิทุเรียนอะโวคาโดต้นทุนการผลิตดอกกุหลาบสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ราคาขายไม่จูงใจก็จะรื้อแปลงกุหลาบออกส่วนเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมานางอรพินกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงนี้เท่าที่ดูข่าวยังไม่มีการพูดถึงเรื่องวันวาเลนไทน์เลยหากส่วนตัวแล้วคาดว่ามีผลกระทบบ้างเพราะอย่างจังหวัดนครราชสีมาเขาจะมีการทำบุญครั้งใหญ่คงไม่มีการจัดงานวันวาเลนไทน์เหมือนทุกปี